ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานค่ะวันนี้อากาศก็ฝนตกนะคะก็แม่บ้านนะคะก็ได้มานำพาพี่พี่ FC นะคะมาดูการทอผ้าของแม่ควรอ้วนนะคะช่องพายภูผาพังบูวี่นะคะพาไปดูลายที่แม่คนอ้วนทำนะคะนี่แม่คนอ้วนค่ะแกก็ทอผ้าอยู่นะคะนี่คือการทอแกนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามว่าลายนี้เขาเรียกว่าลายอะไรยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวไปถามกันนะคะขอถามหน่อยค่ะว่าอันนี้ลายเขาเอื่นว่าลายยังจ้ะแค่นลำโขงแค่นลำโขงเดี๋ยวหนูขอให้พีพีเอฟซีเบอร์ได้ชัดๆเลยสวยมากเลยค่ะสวยอันนี้ไม่ใช่ไหมเนาะลายไม่ใช่ไหมนะคะมันก็เป็นอาชีพเสริมนะคะถ้าไม่ได้หน้านาหน้าอะไรนะคะก็เก๋ก็จะทอผ้าอย่างนี้นะคะสงสัยใกล้จะได้ตัดแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วลายสวยมากเลยค่ะคือวิธีแกก็ทอได้หลายแบบอยู่นะคะของแกก็มีหลายแบบหลายลายนะคะที่แกเคยทอไว้เดี๋ยววันหลังนะคะจะมาให้พี่ๆ FC ดูนะคะวันไหนที่แกว่างจะเอาออกมาให้ดูนะคะลายสวยเยอะเลยค่ะที่แกทอไว้นะคะนี่ก็เป็นวิธีเขาภาษาไทยเรียกว่าอะไรหนูก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าฟืมสองเขานะคะการทอผ้าจะมีอยู่หลายแบบนะคะบางท่านเขาก็จะทอแบบฟืม24เขา4เขาก็มีนะคะแต่นี่คือเขาเรียกว่าฟืมสองเขานะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแล้วแกก็จะตัดแล้วก็บางท่านก็ชอบมาอุดหนุนค่ะส่วนมากแกจะไม่ได้ทอเป็นไหนนะคะแกจะทอเก็บไว้บ้างมีคนมาอุดหนุนบ้างนะคะเพราะเป็นอาชีพเสริมของแกค่ะอันนี้คือยายของภูผานะคะแม่ของคนอ้วนนี่ฝนก็ตกทั้งวันเลยค่ะไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเลยค่ะเดี๋ยว
จะพาพี่เอฟซีไปดูอีกลายหนึ่งนะคะที่ขายทอกันอยู่นะคะพี่เอฟซีมาดูภาพใหม่นะคะพี่ก็พาไปดูของแม่คนอ้วนแล้วนะคะนี่ก็พามาดูหญ้าข้างๆบ้านนะคะหนูก็เรียกหญ้าเหมือนกันนะคะแกก็ทอผ้าไหมเหมือนกันนะคะที่ปิดไว้ก็คือว่าฝนมันตกนะคะมันสาดนะคะเลยต้องเอาผ้าปิดไว้นะคะทำไมต้องเอาผ้าปิดไว้คะฝนตกกลัวเปียกกลัวไหมเปียกนะคะตกทั้งวันเลยค่ะไม่หยุดเลยค่ะวันนี้นี่ก็ลายเลยนะคะลายแมงมุมค่ะประมาณกี่วันเสร็จคะโอ้ยตรงมาติดน้ำมือที่อยู่ที่แล้วตรงนั้นหลายมืออยู่ภาษาอีสานเรียกว่าโต่งนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะบอกว่าเป็นชุด 3-4 วันตัดชุดหนึ่งนะคะ3-4 วันตัดครั้งนะคะแล้วแต่สะดวกที่ว่าแล้วแต่สะดวกนะคะแต่ตั้งตั้งแต่3ปีนี่ก็ได้ช่วงนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมีงานก็ได้ดูประจำนั่นแต่ว่าเขาบอกค่ะยายบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาบางครั้งก็เป็นไร่ไปนานะคะถ้าช่วงไหนว่างก็จะทำเราต้องวัดอันนี้คือวัดลายใช่ไหมคะวัดลายวัดอะไรให้เข้ากันนะคะมันถึงจะออกมาเป็นลวดเป็นลายได้นะคะไหมแต่พอประจำใช่ไหมคะพอประจำหมดลายนี้แล้วก็จะมีลายใหม่มาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอประจำลายละถึงด้านล่างอ๋อค่ะฝนก็ตกแต่ไหนเมื่อไหนก็ลำบากค่ะวันนี้ตกแบบไม่หยุดเลยนะคะตกไม่ให้โอกาสหยุดเลยเหยียบนี่เขาก็เรียกว่าปืนสองเขาเหมือนกันนะคะเกียร์ทำมานานแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะถ้าแกทำลายไหนใหม่ๆนะคะจะนำพาพี่ๆ FC นะคะมาดูใหม่คงยายคงจะทำลายใหม่เยอะๆอยู่เนาะค่ะเพราะแกทำประจำเราจะพามาดูลายใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ละลายแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันค่ะถ้าหมดตัวนี้แกก็จะทำลายใหม่ทานที่ FC มาดูใหม่นะคะฝนก็ตกนะคะชื่นแฉะนะคะตอนนี้เป็นไหนมาไหนก็อย่ายากจะลำบากนิดหน่อยนะคะค่ะก็ฝากพี่ๆ FC นะคะช่วยกดติดตามช่องพังน้ำหวานกดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ